ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปลอยกระทงวิถีไทยเหมือนกันนะคะไปลอยที่บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลใช้กระทงดอกไม้1กระทงตามที่ทางรัฐบาลรณรงค์ไว้ก็คือว่า1ครอบครัว1กระทงเพื่อลดปริมาณขยะพร้อมขอพรให้ประเทศปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีการไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นครั้งแรกด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภริยาและรัฐมนตรีต่างๆนะคะร่วมลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในเทศกาลลอยกระทงประจำปี2561ด้วยการลอยแบบ1ครอบครัว1กระทงสำหรับกระทงที่ท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาใช้ในการลอยกระทงในครั้งนี้นะคะนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติทั้งนั้นเลยก็คือประดิษฐ์จากใยป่านและใยสับปะรดข้างในทำจากขนมปังซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและแม่น้ำลำคลองด้วยบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมที่ข้างทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานก็คึกคักกันเลยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ขอพรให้คนไทยทั้งประเทศแล้วก็ขอให้ประเทศมีความสงบก่อนที่จะทักทายแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับเยาวชนชาวต่างชาติที่มาร่วมลอยกระทงที่บริเวณนั้นนะคะทั้งนี้การทำกิจกรรมของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยได้มีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างที่หลายๆคนไปกดไลค์กดติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าจะมีชื่อทั้งชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษต่อกันถือว่าเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกโดยระหว่างการทำกิจกรรมก็ได้พูดคุยกับประชาชนที่เดินทางมาลอยกระทงด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กล่วงหน้าว่าสวัสดีครับวันนี้ผมไลฟ์เฟซบุ๊กเป็นครั้งแรกไปลอยกระทงที่คลองประดุงกรุงเกษมพี่น้องประชาชนไปลอยกระทงกันก็อย่าลืมช่วยกันรณรงค์ลดขยะตามนโยบาย1กระทง1ครอบครัวนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะวันลอยกระทงนะครับน่ารักเลยทีเดียวนะครับค่ะก็เรียกว่าตลอดการไลฟ์นะครับก็มีประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมชมเนี่ยมากกว่า 80,000 วิวเลยทีเดียวนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการบอกอ้อนวอนท่านนายกนะครับบอกว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้หน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอวยพรให้นายกเนี่ยปลอดภัยขณะที่บางส่วนก็มีการแสดงความคิดเห็นไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็มีการออกนโยบายใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยด้วยนะครับใช่นะคะก็มีทั้งที่ให้เงินเพิ่มเติม500บาทนะคะเพื่อสำหรับใช้ในช่วงปีใหม่นะคะซึ่งบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าทุกพื้นที่เนี่ยเต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคักนะคะแล้วก็สีสันของวัฒนธรรมไทยหลายคนใส่ชุดไทยไปร่วมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีนะคะอย่างที่ฉันก็ใส่ชุดไทยไปใส่ด้วยนะครับใช่บังคับคนอื่นใส่ด้วยถูกไหมก็บังคับคนอื่นใส่ก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันดูแลในเรื่องของความปลอดภัยปีนี้ค่อนข้างจะเรียกว่ามีแต่ข่าวดีๆเกิดขึ้นนะครับ